แต่ถ้ามีควันปกคลุมโลกโลกมันมืดแสงส่องมาไม่ได้ถ้าโลกมืดนั่นแปลว่าอุณหภูมิของโลกจะร้อนหรือเย็นเย็นเราเรียกภาวะโลกเย็นก็บอกเย็นมันจะตอบภาวะโลกร้อนไปไหเมื่อมันเย็นโลกนี้จึงถูกปกคลุมด้วยน้ําแข็งเกิดเป็นยุคเรียกว่าไอเอชไดโดเซอร์ซูนพันเกิดสัตว์พันธุใหม่คือ อสุดยอดฟี้าเป็นช oh ้างน้อยของฟีฟ่านั่นเองเอเป็นช้างน้อยเมมมอดเห็นไหมครับแล้วภาคสุดท้ายเห็นไหมลูกภาคสุดท้ายน้ำแข็งเริ่มละลายและแผ่นดินมันเริ่มแยกออกจากกันจึงเป็นตำนานของโลกแยกเราเรียกว่าทฤษฎีพันพันไรลูก พันเชียเก่งมากครับลูกอาตีอาตีเก่งมากครับลูกลูกรักลูกที่รักบุรีรัมพิดูจอซ้ายดูจอขวาครับนี่คือโลกยุคปัจจุบันนักวิทยาศาสตร์วิชาวิทย์สอนลูกว่าทักษะแรกนักวิจาตร์ต้องรู้จักการลูกสังเกตครับทวีปส่วนใหญ่อยู่ฝั่งนี้มีแค่ส่วนนี้แยกออกจากคนอื่นพวกเราอยู่ทวีปเอเชีย นี่คือประเทศไทยนี่คือประเทศไทยบ้านของเรานี่คือบุรีรัมย์ลูกอยู่ตรงนี้อยู่ตรงนี้นี่คือบุรีรัมย์พวกเราอยู่ทวีปเอเชียอ่าแต่ตรงนี้ลูกเนน่นี่คือประเทศอังกฤษนี่คือทวีปยุโรปอา้าวดูแผนที่โลกลูกนั่นแปลว่าเอเชียกับยุโรปติดกันเห็นไหมลูก ดังนั้นใครที่เคยฝันว่าจะไปเล่นบอลนะลูกชายครูนักบอลทั้งหลายจะไปเล่นบอลที่ยุโรปความฝันไม่ได้ไกลนะลูกลูกขี่มอเตอร์ไซค์ไปทางนี้ลูกนะลูกขี่มอเตอร์ไซค์เลยนะไปทางนี้ลูกเห็นไหม